สวัสดีครับผมภาษีตัวแสบครับในวิดีโอนี้ครับผมจะมาสอนเพื่อนๆพับกระดาษเป็นร้อยๆแบบในวิดีโอเดียวเลยครับถ้าดูไหวก็อดทนดูกันนะครับเฮ้ยพับกันมือหงิกมืองอแน่เลยเป็นร้อยแบบครับแพ้ฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ใช่แล้วครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับเป็นร้อยๆแบบจริงๆครับแต่ผมว่าเพื่อนๆคงเห็นเวลาในวิดีโอแบบเอ้ยมันก็ไม่นานขนาดนั้นใช่ไหมถ้าเกิดพับกระดาษเป็นร้อยแบบผมว่าแบบ3ชั่วโมงยังไม่พอเลยมึงอ่ะเนาะเพราะว่าการพับกระดาษในวันนี้ครับไม่ใช่พับกระดาษจริงครับจำวิดีโอก่อนได้ไหมครับป๊อปอิทิปครับ อันนี้ก็เช่นกันครับพับกระดาษทิปครับ เล่นผ่านสมาร์ทโฟนนั่นเองครับเป็นแอปหนึ่งครับที่ผมไปเจอมาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีครับมันเป็นเหมือนการฝึกให้เราพับกระดาษก่อนคล้ายๆว่าเราแบบได้รู้แบบก่อนที่จะไปพับกระดาษจริงไงอะไรประมาณนั้นนะครับผมว่าถ้าเกิดใครที่สนใจเรื่องการพับกระดาษจริงๆนะแอปเนี้ยจะช่วยเราได้เยอะมากๆเลยนะครับอันดับแรกไปดูชื่อแอปก่อนครับนี่ครับ Paper Folding Origami ครับก็แปลตามตัวเลยพับกระดาษนะครับก็ถ้าสนใจผมไปลิงก์ไว้ใต้วิดีโอผมนะครับก็เข้าไปกดโหลดก่อนก็ได้ครับแล้วอย่าเพิ่งไปนะกลับมาดูวิดีโอกันก่อนเพราะในการเล่นนะครับผมลงไปแล้วเฮ้ยมันจะเป็นเหมือนกึ่งเกมกึ่งสอนพับกระดาษนะครับมันจะมีด่าน1 2 3 4ครับพี่ด่าก็ต้องพับตามที่เขาบอกนะครับอย่าทำไปเล่นไปนานถ้าเกิดเราเล่นไปแล้วซึมซับไปมันก็เป็นเสมือนว่าเราได้รู้วิธีการพับกระดาษแบบใหม่ๆมันเอาไปใช้จริงได้แน่นอนครับว่าเกมนี้มันเป็นยังไงและวิธีการเล่นเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมเล่นไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะครับมานี่นะครับตรงนี้เห็นไหมครับ paper folding ครับก็เนี่ยมันจะเป็นรูปกระดาษหมดเลยเห็นไหมครับสวยมากครับก็ไม่มีอะไรเรามาลองเล่นกันดูเลยดีกว่านะครับปั๊บนี่ครับก็มันจะมีแบบระดับความยากง่ายด้วยครับเริ่มต้นที่แบบ beginner ครับเริ่มต้นครับ normal hard และ insane และ super insane ครับโอ้มี5แบบเลยนะครับเห็นไหมแต่อันก็จะมีรูปว่าเอ้ยพับเป็นรูปนู้นรูปนี้รูปนั้นนะครับก็อันอื่นมันจะยังล็อกอยู่เราต้องเล่นอันธรรมดาไปเรื่อยๆขอนมันถึงจะไล่ลงไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองดูครับนี่ผมได้มาสัก2 3 4 5ด่านนะอู้เลเวล1มี24ด่านนะครับอ่ะลองดูเริ่มแรกใหม่ก่อนเลยแล้วกันนะครับที่ด่านที่1ครับปึ๊บเห็นมั้ยครับเค้าก็จะบอกว่าให้เราพับเนี่ยตามเส้นแนวขวางนี่ครับสี่เหลี่ยมเนี่ยนะง่ายๆครับซึ่งเวลาเราจับพับนะครับมันตามมือเราเลยครับเนี่ยสมมติผมจับให้ดูนะครับปึ๊บถ้าเรายกขึ้นครับตรงเห็นไหมครับถ้าเราเฉียงไปเห็นไหมนี่กระดาษมันจะไปตามมือเราเลยครับคือจับปุ่มไหนกระดาษไปต่างนั้นครับเราก็ต้องพับให้ตามรูปที่เขาบอกครับคือเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะต้องให้ตรงเป๊ะๆด้วยนะคงไม่เป๊ะอย่างนี้ถึงปล่อยนะสมมติว่าเราไม่ตรงก็ปล่อยนะสมมติอย่างนี้แล้วปล่อยปึ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมได้แค่ดาวเดียวไม่ได้นะครับเอาใหม่อีกรอบครับต้องไปให้ตรงเป๊ะๆ เลยจึ๊บปึ๊บนี่เป้งนะตรงก็จะได้3ดาวไปด่านต่อไปได้เอาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็โฆษณาขึ้นเลยครับสุดยอดจริงๆเลยผมกลับไปดูก่อนวิธีผมถึงด่าน4ยังไงยังไม่ได้ไปไกลเห็นไหมพอเริ่มไปด่านหลังปึ๊บมันก็จะเริ่มมีรูปร่างที่แตกต่างกันมากขึ้นนะครับเหมือนอย่างนี้อ่ะนี่ต้องเป็นไงเนี่ยน่าจะต้องพับขึ้นนี่ก็ไม่ใช่มันอันดูได้ครับทางขวาจะมีนะครับเมย์อันแรกอันดูครับสมมติเราผิดไปเอ้ยอันดูย้อนกลับนะครับเพราะว่ามันจะมีจำกัดให้ด้วยนะครับว่าในด่านหนึ่งอ่ะได้กี่ครั้งนี่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ลิมิตตรงนี้ครับคือในหนึ่งด่านอันเนี้ยได้แค่3ครั้งเท่านั้นครับหมายความว่าพับได้3รอบอ่ะนะถ้าเกิดพับเกินรอบที่4 5ก็จะไม่ผ่านนะครับพับได้แค่3รอบเท่านั้นนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับก็จะมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนี่จะมีอันดูมีรีเซ็ตมีแบบช่วยครับฮินก็คือแบบช่วยเหลือนะครับนี่คือย้อนกลับนะครับก็ตามความหมายตามนั้นเลยนะครับรีเซ็ตก็บอกว่าโบด่านเนี่ยพับได้5ใช่ไหมแล้วพับไป3แล้วเอ้ยไม่เอาดีกว่าเริ่มใหม่เลยกดรีเซ็ตปุ๊บจะเริ่มใหม่ครับแล้วถ้ากดตัวบนอันดูมันจะเป็นแค่การย้อนไป1ครั้งเท่านั้นนะประมาณนี้นะครับมาเหมือนอย่างอันเนี้ยเราก็ลองพับดูก่อนผมก็ไม่แน่ใจนะพับนี้มาเฟิบ1พับขึ้น2พับไปทางนี้อ้าว3เฮ้ยมันเกินนี่นะไม่ได้ครับมันได้แค่เท่าไหร่เอ้ยแต่ก็ได้3ดาวอยู่อาจจะไม่เหมือน 100% แต่ก็ได้นะครับเฮ้ยมันต้องทำไงอ่ะเดี๋ยวเอารูปเมื่อกี้ใหม่ดิผมมึนข้องใจอยู่ถ้าผมจะได้ 100% ผมต้องทำยังไงครับพับซ้ายก่อนปึ้งแล้วก็พับล่างก่อนต้องอย่างงี้แล้วสุดท้ายค่อยพับเสียงเข้ามาอย่างงี้เห็นไหมครับเหมือนที่ผมบอกว่าเราจะได้รู้วิธีการพับครับเราทำไปบ่อยเราจะมีภาพในหัวครับเช่นว่าเนี่ยจะได้รูปเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูอันเนี้ยเราต้องพับอันไหนก่อนอะไรประมาณนี้นะครับมันช่วยได้แน่นอนครับเหมือนอย่างนี้โอ้โหอะไรครับเนี่ยหลังๆแล้วต้องพับใหญ่ๆก่อนนะเท่าที่ลองดูเมื่อกี้นะพับตัวใหญ่ก่อนพับตัวใหญ่เพราะตัวเล็กมันทับปิดกันได้ไงถูกไหมพับตัวใหญ่เอาแล้วไงเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยกับเอ้ามันเหลือข้างหลังอ่ะ
เฮ้ยเห็นได้เลยเอาใหม่เริ่มใหม่เอาเนี่ยครับเขาบอกว่าใช้ตัวช่วยได้ครับไม่เป็นไรเราไม่ใช้ครับเราเริ่มเองคิดเองได้ครับน่าจะต้องให้เกินเนี่ยมันจะต้องมีเกินอย่างนี้ใช่ไหมถ้างั้นเกมนี้เราควรจะต้องพับนี่ก่อนนะดูนะครับ1แล้วก็พับด้านขวาต่อมา2เนี่ยแล้วก็พับอย่างนี้3ป๊าเห็นไหมมันจะเกินไปหน่อยนึงโอ้โหแฮ่ไม่ได้3ดาวครับเสียดายมากเอาอีกทีนึงรู้แล้วแสดงว่าต้องพับทางขวามาก่อนเลยครับมาโฆษณาอีกแล้วโฆษณาขึ้นจังนี่แหละพับทางขวามาก่อนเลยป๊าบ1แล้วก็พับนี้ขึ้น2เป๊ะและ3นี่ครับเห็นไหมเป๊ะ 100% ประมาณนี้ครับการเล่นเป็นแบบนี้ครับง่ายๆมาครับเราก็เล่นไปเรื่อยๆได้เลยนะครับถ้าเป็นรูปนี้ต้องทำยังไงเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะปั๊บเดี๋ยวผมเช็คก่อนปั๊บโอ้โหเป๊ะครับสุดยอดครับนะมันคิดไม่ยากครับลองเดาดูคืออันเนี้ยมันไม่มีถูกผิดไงเราเล่นไปปุ๊บผิดก็ย้อนกลับใหม่ผิดก็เริ่มใหม่ผิดก็ย้อนกลับใหม่ไม่เป็นไรครับไม่ได้มีตายมีอะไรครับอย่างที่บอกอันนี้เล่นเพื่อให้เรารู้มากกว่านะครับว่าถ้าจะพับไปแบบนี้ควรจะต้องไปตรงไหนถ้าจะไปอะไรต้องยังไงต่ออย่างนี้นะครับนี่ครับโอเคเห็นไหมครับแป๊บเดียวเห็นไหมครับ7ด่านผ่านไปอย่างง่ายดายครับก็เล่นไปจนถึงแบบโอ้โห24ด่านนะครับแล้วพอหมดบิ๊กเนอร์เสร็จก็จะมีอีก normal มี hard มี insane มี super insane ครับไหลไปได้ยาวๆเลยครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขอลองพยายามไปด่านหลังๆให้มากกว่านี้เลยกันนะครับลองดูด่านที่มันพอจะเริ่มเป็นรูปร่างก่อนละกันครับเราลองมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับ346 minutes later และนี่ครับคือตอนแรกผมก็อาจจะโชว์เหนือว่าจะไปไอความยากที่มันเพิ่มขึ้นครับก็คือเลยจาก24ด่านแรกไปครับปรากฏว่าผมมาติดที่ด่าน15ตรงนี้ครับอ่ะโดยเพิ่งนะ15ก็ติดแล้วล่ะครับคือผมตกลงเพื่อนไปครับถ้าเราจะพับให้ผ่านด่านได้นะครับต้องอย่างน้อย 80% ขึ้นไปถึงจะได้ครับเหมือนอย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มพับตรงใช่มั้ยเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์อยู่ข้างเห็นมั้ยตอนนี้อยู่ที่20 31% นะครับประมาณ31ปึ๊บพอพับไปเป็น50อะไรอย่างเงี้ยต้องเกิน80ครับถึงจะสามารถผ่านด่านได้เดี๋ยวถ้าแบบมาถึงพับครบ3ครั้งนะทำครั้ง62เห็นไหมมันจะยังไม่ผ่านครับต้องหาวิธีพับไปเรื่อยๆนะครับถึง80อ่ะ1ดาว 90% 2ดาวแล้ว 100% เป็น3ดาวนะครับซึ่งแบบยากมากนะเนี่ยเหมือนรูป15เนี่ยผมคิดไม่ออกเลยผมทำอยู่หลายรอบทำอยู่นานมากนะครับแล้วทำไมมันพับไม่ได้สักทีครับมันมีได้แบบเกือบเป็น 79% นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจวิธีการพับนะผมลองพับดูหลายแบบแล้วว่าจะต้องยังไงก่อนก็นึกไม่ออกเลยมันยากพอสมควรเลยนะครับก็เลยแบบเอาให้เพื่อนๆดูแล้วกันไหนๆมันก็มาติดตรงนี้ละเนี่ยไม่ได้จริงๆอ่ะผมลองเอาตัวใหญ่ก่อนนะเอาตัวใหญ่ขึ้นไปก่อนป๊าบปึ๊บนี่ก่อนไม่ครับนี่ก่อนนี่มาเนี่ยก็ไม่ได้ได้แค่70กว่าเปอร์เซ็นต์เฮ้ยยากอ่ะเฮ้ยตรงนี้นี่ไม่ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวนี่ก็โฆษณาขึ้นจังเลยเนี่ยหรือว่าไม่ได้จะต้องใช้ตัวช่วยนะครับใช้ตัวช่วยดูนะครับปึ้งตัวช่วยตอนนี้ผมมี3ตัวช่วยนะครับอะไรเนี่ยอ๋อมีตอนนี้ผมมี8ตัวช่วยเลขข้างบนนะครับผมมี8ตัวช่วยแล้วก็สามารถใช้ได้แค่3ครับโอเคแล้วเราก็กดเลยจะคินใช้ตัวช่วยครับปึ้งนี่ก็คือเริ่มพับครั้งแรกให้ดูก่อนครับถ้าเราอยากจะเฉลยหมดเลยต้องกดอีก2ครั้งมันก็จะเปลืองใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรเราเริ่มอันเดียวพอให้รู้ว่าโอเคตอนเริ่มต้นนะเริ่มแบบนี้นะครับเริ่มมีอย่างนั้นก็เฉียงไปใช่ไหมป๊าบเฮ้ยได้เลยปะเนี่ยตัวช่วยแล้วก็ยังไม่ได้เดี๋ยวก่อนถ้าเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วต้องไปยังไงต่ออะไรครับนี่ขนาดใช้ตัวช่วยนะเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันจะไปไหนได้อีกอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยทำไมผมไม่เข้าใจอะครับนี่คือผมงงเองหรือว่ายังไงครับอะไรอะไม่เข้าใจแล้วครับครับนี้ปึ๊บได้แล้วครับเฮ้ยหุ้ยใช่ไหม100% 100% เอา 100% เต็มโอ้ว้าวพับแบบนี้เนี่ยครับโอ้โหตายยากมากครับแค่ด่าน15เฮ้ยนี่ผมเริ่มคิดไม่ได้หรอครับด่าน15ถ้า15ไม่ได้ลองดู16ต่อไปนะครับจะได้ไหมโอ้โหทำไปเล่นไปนะครับไม่ใช่ง่ายๆเลยนะตอนแรกนึกว่ามันจะง่ายๆไม่น่าจะมีอะไรยากครับเอ้ยเริ่มครับด่าน15เริ่มทำท่าไม่รอดละมันยังมีเหลือข้างบนนะครับแต่ว่ามันเกิน 80% มาเลยพอผ่านได้ไงเดี๋ยวก่อนถ้าลองเอาให้มันไม่เต็มแบบ 100% เลยนะครับลองดูซิว่าจะยังไงถ้าพับลงมาอย่างนี้เสร็จเราพับขึ้นไปอย่างนี้ปั๊บจากนั้นพลิกขึ้นไป
เยี่ยมอ๋อต้องเป็นแบบนี้ครับขยับให้ได้ตรงให้มันได้ 100% เต็มเลยครับไม่ใช่ไม่ 100% ต้องใส่พับมาเบี้ยวอ่ะ 99% อ่าเยี่ยมใช้ความคิดเยอะอ่ะเริ่มแล้วนี่ด่านที่17เริ่มเป็นนกแล้วครับอ่าถ้าเป็นนกอย่างนี้ก็จะแววแสดงว่าจบที่24ต้องเป็นรูปปกแบบสวยงามแน่เลยครับโอ้ตาเหลือกเลยอ่ามาตรงนี้ถ้าใช้ทักษะในการพับกระดาษของจริงหรือเปล่าเหมือนกันมั้ยตรงหัวนี่ผมจําไม่ได้แล้วว่าตรงหัวจะต้องทํายังไงนะเป็นนกแบบนี้ปึ๊บชึบไม่ได้ครับได้ 91% แต่ก็ถือว่าผ่านลองดูอีกทีอยากเห็นตรงหัวนกว่าจะต้องทำยังไงเดี๋ยวยากนะถือว่ายากพอสมควรน่าต้องเป็นอะไรที่พลิกกลับมาน่าต้องเป็นแหลมๆขึ้นไปก่อนนี่ประมาณนี้มันว่าต้องเป็นแหลมไปข้างบนนะครับเพื่อที่จะพลิกกลับมาได้พอตรงนี้เราพลิกลงมาก็จะเป็นหัวนกแล้วใช่ไหม2ผิดลงมาตรงนี้แบบนะเป็นหัวนกแล้วได้หัวนกแต่ว่าก็ส่วนอื่นก็ยังผิดพลาดอยู่ 80% ประมาณนี้เรารีบไปดัดต่อไปดีกว่านะครับจะได้ดูหลายๆรูปเนาะฮะเมื่อกี้เริ่มเป็นรูปแล้วตรงนี้กลับมาเป็นอะไรแล้วเนี่ยเป็นขยุกขยุยผมลองเริ่มเลยให้ทั้ง2ด่านรายการ23 24ครับอันเนี้ยยากพอสมควรนะครับคือผมพยายามลองแบบพับมาตามที่รอยเขาก่อนปึ๊บยังไงนะก็ไม่ได้ครับผมใช้เวลาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะแก้มันได้ครับต้องทำแบบนี้ครับเฉลยเลยแล้วกันนะครับพับครึ่งไปก่อนครับพับครึ่งไปสุดตรงนั้นครับปึ๊บครั้งที่1นะครับอ่ะพอครั้งที่2ครับพับกลับมาให้จรดกับเส้นนู้นครับเส้นทางขวาของชั้นบนนะครับแป๊บปึ๊บแล้วครั้งที่3พับครึ่งกลับมาอีกทีนึงปึ๊บให้ชนนี้ให้พอดีนะครับแป๊บนี่ครับถ้าจุดท้ายก็บิดขึ้นมาครับเบิบเห็นไหมครับได้แค่6%ครับประมาณนี้ครับเริ่มผ่านนะหัวดีใช้เวลานานมากจริงๆนะครับและอันสุดท้ายนี่ครับเฉลยแล้วกันผมก็ใช้เวลาประมาณ15 นาทีได้เหมือนกันนะครับมาเราเริ่มจากมุมซ้ายครับลากขึ้นไปให้จรดกับไอ้ตรงเส้นที่เป็นแบบแหลมๆลงมาอย่างนี้ครับเบิบแล้วก็ทางขวาเช่นกันครับมุมขวาก็เหมือนกันครับลากไปจรดกับที่เป็นตรงแหลมๆนะครับจึ้งอย่างนี้ครับเห็นไหมตรงนี้ใกล้เสร็จแล้วถ้ามองดีนะครับนี่แหละพับลงมาก็เป็นรูปแล้วเห็นไหมแต่นี่เราต้องพับนี่ก่อนมันเกินมาอยู่ครับพับเก็บเข้ามาเก็บไปสวยๆนะเลื่อนลงมาปิ้ง 99% นะเห็นไหมสุดยอดครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วครับผ่านด่านบิ๊กเนอร์แล้วครับฮู้ yeahมาเราย้อนมาดูกันใหม่นะครับนี่ beginner พับนะครับมาที่ normal แล้วครับแสดงว่าไอ้รูปข้างหน้าเนี่ยสวยครับ beginner เป็นรูปนกเห็นไหมครับพับมายังไม่เจอพับเป็นรูปนกแบบนี้สักตัวเลยเห็นไหมครับมีแต่ว่าพับแบบอะไรก็ไม่รู้เป็นรูปอะไรก็ไม่เป็นรูปร่างนะครับมาที่ normal ครับปุ๊บก็ยิ้มสีด่านเหมือนเดิมครับแล้วก็ไม่มีรูปให้ดูด้วยเราก็ไม่รู้ก่อนเลยไงว่าเฮ้ยมันจะเจอรูปอะไรบ้างนี่ครับเหมือนอย่างเริ่มด่านหนึ่งเนี่ยปุ๊บเห็นไหมเป็นรูปเหมือนลูกศรเหรอหรือเหมือนฟันอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ผมว่ามันจะต้องยากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมแล้วแบบแค่3ครั้งเองอะโอ้ให้พับน้อยมาก3ครั้งครับแสดงว่ามันต้องเริ่มแบบมีความบิดไปบิดมามากขึ้นนะครับผมว่ามันจะต้องเป็นใช้วิธีคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นแน่ๆเลยครับคงจะไม่ง่ายแบบเดิมอีกแล้วนะลองดูสักด่านนึงก่อนแล้วกันนะครับผมว่าก็วิดีโอนี้ก็น่าจะได้แหละถือว่านานพอสมควรแล้วนะครับยากนะพับแค่3ครั้งให้เป็นรูปอย่างนี้เลยนะครับโอ้ลองใช้ตัวช่วยเป็นแบบไกด์ไลน์สักเล็กน้อยก่อนแล้วกันครับปุ๊บเฮ้ยโอ้โหเห็นไหมครับปกติคือเวลาเราเริ่มพับอ่ะเราจะพับแบบตามเส้นที่มันมีใช่ไหมครับอันนี้คือนอกกรอบเลยครับพับแบบโอ้ไปอย่างนั้นเลยนี่หนึ่งอย่างนี้หนึ่งโอ้ได้ครับอู้ยากมันเป็นความคิดนอกกรอบแล้วจากที่ธรรมดาเราต้องพับตามรอยมันไม่ใช่ครับตอนนี้อาจจะต้องพับออกไปข้างนอกก่อนเลยแล้วค่อยเข้ามาครับโอ้โหตายนี่เพิ่งแค่ normal เองนะครับแล้วแบบ hard insane super insane ไม่ตายเลยครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับแล้วต่อไปเริ่มเป็นรูปกระต่ายเป็นไรแล้วนะโอ้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับยังไงเพื่อนๆก็เอาไปลองเล่นกันดูได้นะครับว่าเพื่อนเป็นถึงไหนอะไรยังไงนะครับในวิดีโอนี้ผมมาแนะนำแอปให้เพื่อนๆดูเฉยๆละกันนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะเล่นกันให้สนุกนะครับ
ับ paper folding origami ตัวนี้นะครับโอ้ปวดมองปวดมองนี่แค่พับกระดาษธรรมดาปวดมองเลยผมว่ากลับไปพับกระดาษแบบเดิมดีกว่านะครับเฮ้ยไม่หรอกถ้าเกิดเรามีความปวดสมองขึ้นมาแปลว่าเราได้ใช้สมองคิดครับนั่นแปลว่าสมองเรากำลังพัฒนาครับถามที่สำคัญอันนี้ได้คิดนอกกรอบด้วยสุดยอดมากเลยนะครับถ้าเพื่อนอยากเล่นนะครับผมให้ลิงก์ของเกมนี้ไว้ใต้วิดีโอของผมแล้วกันนะครับถ้าอยากจะปวดสมองแบบผมก็เข้าไปโหลดมาเล่นซะนะครับมึนเติบแน่นอนเลยครับพอดีว่าช่วงนี้ผมมาคลั่งไคล้การพับกระดาษนะครับก็เลยแบบไหนๆก็พับกระดาษเยอะแล้วก็ลองหาเป็นแอปในมือถือมั้งแล้วก็มีด้วยเยอะแยะมากมายเลยด้วยครับก็เลยลองโหลดมาแล้วก็ถูกใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่เล่นฆ่าเวลาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโอเควิดีโอนี้มีเท่านี้แหละครับเห็นไหมครับที่ผมบอกครับวิดีโอเดียวสอนพับกระดาษเป็นร้อยๆแบบเลยนะครับยากมากสะเทือนขอให้เพื่อนๆไปพับกระดาษทิปกันให้สนุกนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งข้างให้ผมด้วยนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับไปเลยครับปวดมองครับโอเคสวัสดีครับขอนอนพักสัก2ชั่วโมงโอ้โหปวดโอ้ยบางด่านก็ยากซะเหลือเกินบางด่านจะง่ายก็ง่ายบางด่านจะยากก็ยากซะเหลือเกินหน่อย